กับอะไรอ่ะนี่คือผงวุ้นและนี่คือผงเจลาตินคืออันนี้ค่ะในหุ่นยังไงอ่ะโอ้อย่างนี้เลยเหรอแม่ปุ๋ยนี่เปิดอ๋อแม่โอ้แม่ปุ๋ยก็ยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันเลยนะว่าจะออกมาเละหรือดีนะคะมาลองกันเลยอันนี้กันเลยแล้วก็เพิ่มลงไปนิดหน่อยนิดหน่อยเผื่อมันตอนมันละลายใช่ไหมใช่ปึ๊บแล้วโอ้โหโอ้โหใส่เพิ่มใส่เพิ่มใส่เพิ่มแล้วก็ใส่เพิ่มไปโอเคแล้วต่อไปทำยังไงต่อเราต้องละลายผงเจลาตินกับผงวุ้นในน้ำที่เย็นก่อนเอาผงเจลาตินมาขยับเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะลูกโอ้ใส่เท่าไหร่ใส่เยอะไหมกะเอาเนาะกะเอาเหรอไม่ยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องเลยกะเอาผมวุ้นมาแล้วผมวุ้นมานี่เราจะทำเป็นสีแดงเป็นอะไรอ่ะสตรอเบอรี่โอ้จะใช้ช้อนของเพื่อนช้อนเพื่อนล้นเลยใส่หมดเลยถุงเลยเหรอเบาเดี๋ยวหกดูหอมมากหอมหอมสตรอเบอรี่มากเจลาตินยังไม่ละแล้วต้องอย่างนี้กดลงไปกดลงแต่ต้องเบาๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันฟุ้งออกมานะคะตอนนี้เราก็คนส่วนผสมทั้งหมดเข้าการละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แม่ปุ๋ยกรองอีกหนึ่งรอบนะอ๋อกรองเพื่อให้มันเนียนจริงๆเออเลยได้เต้นอย่างนี้นะครับขอบคุณนะครับนึงค่ะแล้วทำไงต่อคะแล้วก็เปิดตั้งไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวไปจนกว่ามันจะแบบจะเดือดนิดแป๊บนึงก็ปิดย้ำต้องระวังด้วยนะเพราะของมันร้อนใช่ไหมคะต้องระวังอยากชิมแป๊บนึงค่ะโอ้ดูสิมันเดือดแล้วตอนนี้น้ำมันเริ่มเดือดแล้วย้ำหอยที่ห่างค่ะใช่ยืนมองไกลๆเลยยืนมองไกลๆเลยพอที่น้ำเดือดแล้วเด็กๆอย่าไปใกล้นะคะอันตรายโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะแม่ปุ๋ยจะปิดแล้วยังไงต่อรอเย็นๆก่อนไหมรอให้มันเย็นนิดนึงนะคะค่ะเราก็จะเทใส่แม่พิงอะไรคะพ่อป้าแม่ปุ๋ยไอมันสวยบนเนี้ยไอมันสวยบนเนี้ยบนมันเป็นสีแดงเข้มเลยอ่ะเข้มนิดนึงนะตอนนี้ก็สีเดี๋ยวต้องรอใส่แจวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักหมักฝีมือแย้มมาช่วยคุณแม่ค่ะตักแล้วยิ้มตักแล้วตอนนี้ค่ะแบบช้าๆช้าๆนะไม่ต้องรีบแย้มเมื่อกี้แย้มยกโดนแขนเพื่อนะเพื่อนรอขอโทษนะตักตะลุยใช่ใช่ต้องรู้ด้วยนะว่ามันจะร้อนหรือยังอ่ะเดี๋ยวก่อนพอกันเอาละเดี๋ยวมันจะร้อนเกินเก็บกระนาขอบเก็บรายละเอียดแต่ทำไมต้องหัวแล้วมันสูงกว่าตรงนี้อ่ะมันอาจจะกว้างเนาะแล้วพนามันหนักเลยมันหนักนะมันหนักตอนนี้ทำอะไรคะเด็กใหญ่แม่มันเหลือจะตักในแม่พิมพ์ตัวเองอ๋อตักในแม่พิมพ์ตัวเองเหรอคะโอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะเอาเข้าตู้เย็นนะคะอุ้ยดูยิ้มแย้มตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็เซ็ตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแกะได้แล้วลองกดเบาๆดูได้ไหมกดเบาๆดูได้ไหมแต่ยังไม่รับปากนะว่าเป็นยังไงดูนะอุ้ยว้าวแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูสิป้าอุ้ยยังเป็นตัวอยู่ขางมันขาดไปนิดเดี๋ยวเรามาลุ้นอันใหญ่กันนะถึงเวลาที่รอคอยแล้วเอาแล้วโอ้โหกัดอุ้ยแย้ดูแย้นั่งลงอุ้ยมาแล้วมาแล้วค่ะดูคุณแม่จะทำนะปึ๊บปึ๊บวางตรงนี้เลยนะเอาวางพื้นเลยละเอาวางโต๊ะเลยเพราะเมื่อกี้เราเช็ดแล้วปึ๊บมาเร็วเฮ้ยไหนว้าวโอ้กัดเลยเหรอนี่คุณแม่อุ้ยเดี๋ยวแม่ให้ดูค่ะเดี๋ยวแม่จับขยับขึ้นมาเดี๋ยวดูคุณแม่ขยับเดี๋ยวคุณแม่ขยับดูยิ้มแย้มกัดเท้าแม่จะบอกให้ยิ้มแย้มกัดแขนอ้าวโอ้โหตอนนี้ว้ายโอ้โหดูยิ้มทำอะไรอ่ะดูค่ะเฮ้ยมันดึงๆเนาะใช่มันดึงๆนะดึงแล้วค่ะว้ายมันมีความดึงๆนะดูนะหืมอร่อยโอ้ดูแย้เป็นไรอ่ะโอ้โหสวยรสชาติเป็นไงก็ไม่หวานมากไ
ม่หวานมากน้องๆ นะครับอยากให้แม่ปุ๋ยทำวุ้นเป็นรูปทรงอะไรบอกแม่ปุ๋ยได้เลยนะครับเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปนะเพราะว่าเรามีทุกรูปมีทุกรูปเลยเหรอคะแม่ทำยิ้มแย้มเอามาเล่นเป็นกินได้ยังกินได้อยู่ยังกินได้อย่าเล่นเล็กดูค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้หนูยิ้มหนูแย้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้หนูยิ้มหนูแย้มด้วยนะครับบ๊ายบายขยำเล่นเท่และสนุกดีอ้าวขยำเล่นเท่เหมือนตอนเด็กเลยนะเนี่ยสรุปแล้วไม่กินอะไรเอ้าเอ้าถ้าตอนเด็กๆหนูยิ้มย้ำเล่นขยำแบบนี้เลยนะขยำวุ้นเย็นได้กล้ามเนื้อมือนะคะอันนี้คือได้กล้ามเนื้อมือด้วยนะครับใช่ค่ะถ้าใครอยากกินก็ได้นะคะถ้าใครอยากเล่นเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือก็ได้ราคาไม่แพงผงวุ้นแล้วก็ผงวุ้นกับเจลาตินใช่รู้ด้วยเจลาตินไม่แพงเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูยิ้มย้ำด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายพี่แย้มเฮ้ยเลอะหมดแล้ว